รายการต่อไปนี้เหมาะสำหรับผู้ชมที่มีอายุ18ปีขึ้นไปอาจมีภาพเสียงหรือเนื้อหาที่ไม่เหมาะสมด้านพฤติกรรมความรุนแรงเพศและการใช้ภาษาซึ่งต้องใช้วิจารณญาณในการรับชมผู้ชมที่มีอายุน้อยกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำสวัสดีครับขอต้อนรับสู่ช่อง Go Boy Crush ครับตอนนี้คุณอยู่ในรายการเพื่อนข้างในนะครับจากที่ผมไปจัดกิจกรรมในเรือนจำนะกลุ่มลาดยาวนะครับก็จะสังเกตได้ว่ามันเกิดปัญหาในการเขียนจดหมายเขียนรายละเอียดต่างๆส่งผิดที่บ้างอะไรผิดที่บ้างวันนี้จะเอาข้อมูลคร่าวๆมาให้พี่น้องได้ดูได้ฟังกันอย่างน้อยๆนะฮะในกลุ่มนั้นถ้าใครเขียนจดหมายหรือทำความเข้าใจกับมันอย่างน้อยๆเทปนี้มันจะได้ประโยชน์ครับ5กลุ่มเรือนจำลาดยาวนะครับจะแบ่งออกโดยมี5เรือนจำใหญ่ๆทำความใจตรงนี้เลยนะครับเรือนจำแรกครับชื่อเต็มก็จะชื่อเรือนจำกลางคลองเปรมนะครับซึ่งปัจจุบันนี้เราออนเทปอยู่เนี่ยจะมีผู้ต้องขัง 7,459 คนส่วนเรือนจำที่2นะครับเป็นเรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานครนะครับจะมีผู้ต้องขัง 4,300 คนเรือนจำที่3ครับชื่อทันตสถานโรงพยาบาลราชทัณฑ์ตอนนี้การรองรับของต้องบอกก่อนที่นี่เป็นโรงพยาบาลนะฮะการรองรับก็จะมีอยู่ที่350เตียงโดยประมาณถ้าใครอยากจะไปดูโคบอยจะมีเทปเก่าๆนะครับย้อนกลับไปดูทันตสถานโรงพยาบาลราชทัณฑ์เรือนจำที่4ครับทันตสถานบำบัดพิเศษกลางนะครับจะมีผู้ต้องขัง 7,976 คนส่วนอันที่5ครับเป็นทันตสถานหญิงกลางนะครับปัจจุบันนี้จะมีผู้ต้องขังอยู่ 5,075 คนทำความเข้าใจง่ายๆนะครับถ้าใครเขียนจดหมายมีญาติที่เป็นผู้หญิงนะครับต้องไปทันตสถานหญิงกลางอย่างเดียวนะครับเพราะว่าที่นี่จะควบคุมเฉพาะผู้หญิงเท่านั้นนะครับไม่ว่าจะเป็นที่ถ้าจะเป็นที่คลองเปรมนะครับบำบัดพิเศษกลางพิเศษกรุงเทพนะครับส่วนใหญ่แล้วที่นี่จะเป็นแดนชายจะเป็นของผู้ชายทั้งหมดทำความเข้าใจเรื่องนะครับทันตสถานบำบัดพิเศษกลางจะเป็นคดียาเสพติด 100% นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยใครที่มีญาติหรืออะไรต่างๆลูกหลานเราที่อยู่ในคดียาเสพติดส่วนใหญ่นะถ้าเขาบอกอยู่คลองเปรมให้สันนิษฐานเลยว่าอยู่ที่นี่แน่ในส่วนของเรือนจำพิเศษกรุงเทพจะควบคุมผู้ต้องขังโทษไม่เกิน15ปีและควบคุมผู้ต้องขังคดีที่อยู่ในระหว่างฎีกาส่วนทันตสถานโรงพยาบาลราชทัณฑ์นะครับที่นี่ก็จะดูแลเกี่ยวกับนอชอทั้งชายและหญิงนะถ้าเราจะแบ่งแยกกันไปที่มีปัญหาเรื่องของสุขภาพต้องดูแลไม่ว่าอาจจะเป็นเรื่องของฟันเอ่ยรักษาโรงพยาบาลอื่นดูแลไม่ได้นะครับหรืออาจจะเป็นเรื่องของโรคประจำตัวฟอกไตนะครับหรือจะเป็นเรื่องของเท่าที่โคบอยไปถ่ายดูนะครับเป็นเรื่องของฟอกไตเอ่ยเป็นการรักษาอะไรที่เป็นคดีที่จะต้องบางคนอยู่ใน ICU ที่นี่ก็จะมีห้องรองรับไว้อยู่นะครับลองไปดูคลิปเก่าๆโคบอยได้ในส่วนของตัวหลักตัวแม่เลยเรือนจำกลางคลองเปรมว่าเรือนจำกลางคลองเปรมเนี่ยเขาจะเป็นคดีแทบจะเป็นคดีสิ้นสุดแล้วนะครับเป็นคดีที่อย่างน้อยๆเนี่ยโทษเนี่ยเขาจะเป็น25-30ปีขึ้นไปนะครับโทษจะเป็นโทษสูงส่วนใหญ่จะอยู่ที่นั่นขอขอบคุณนะครับคลิปนี้จะเกิดไม่ได้ถ้าไม่มีผู้ใหญ่ใจดี The Side Clinic ครับที่ดูแลผิวหน้าผมและครอบครัวเป็นอย่างดีใครสนใจดูแลผิวหน้านะครับแนะนำครับติดต่อเข้าไปได้เลยเบอร์0617978888ขอบคุณครับผมโอเควันนี้ผมจะมาจำลองให้ท่านเห็นว่าวิธีการเดินทางดูจากแผนที่ก่อนอ่ะเปิดแผนที่มาดูนะครับทีมงานเราจะดูจากแผนที่นี่ฮะเสิร์ชจาก Google เห็นไหมฮะเรือนจำกลุ่มลาดยาวเนี่ยจะมีทั้งหมด5ที่อย่างที่โกบอยบอกนะครับโดยจะแบ่งเป็นโซนนี้คืออันนี้คือเรือนจำพิเศษกรุงเทพนะครับอันนี้คือทันตสถานโรงพยาบาลราชทัณฑ์นะครับส่วนอีกที่นึงตรงกลางนี้ก็จะเป็นเรือนจำกลางคลองเปรมนะครับถัดต่อไปข้างๆคุณจะเห็นมั้ยครับนี่ผมขึ้นให้ตรงนี้ก็จะเป็นทันตสถานบำบัดพิเศษกรุงเทพมหานครนะครับจุดนู่นเลยที่เราเห็นอยู่ตรงนี้คือแดนหญิงนะครับทันตสถานหญิงกลางนะครับผมที่เป็นรวบรวมแหล่งถ้าจะพูดกันที่นี่ก็จะเป็นใหญ่ที่สุดของโทษหญิงของเรือนจำหญิงนะครับโอเคต่อไปนี้ผู้บอยจะจำลองเหตุการณ์ให้ดูว่าเวลาเราเดินทางนะครับเราจะเดินทางตอนนี้เราอยู่ที่เรือนจำกลางคลองเปรมหน้าปากทางแล้วเห็นไหมครับเมื่อคุณเดินทางเข้าไปเห็นหน้าปากทางเรือนจำกลางคลองเปรมคุณขับรถเข้าไปเห็นวงเวียนอย่างแรกตรงกันข้ามที่คนเห็นวงเวียนนั่นคือเรือนจำกลางคลองเปรมนะครับที่นี้ที่เราอธิบายให้ฟังข้อมูลนะครับคุณไปดูเดี๋ยวเราจะขึ้นให้นะครับแล้วก็พร้อมเบอร์โทรศัพท์ใครที่ตอบถามญาติหรืออะไรต่างๆเรือนจำนี้จะเป็นเรือนจำแรกนะครับที่เราเห็นอยู่นะครับเพราะจากนั้นเรากำลังเลี้ยวเข้าไปเห็นไหมครับพอเราเลี้ยวตีวงเลี้ยวขวาเข้าไปปุ๊บอ่านด้านซ้ายมือก็จะเป็นที่สำหรับไว้ให้ถ้าก่อนโควิดที่นี่ก็จะเป็นที่สำหรับให้คนเนี้ยได้มาเยี่ยมญาตินะครับมายืนมารอมาโซนจอดรถนะครับเราขับรถตรงไปเรื่อยๆครับเห็นไหมครับ
พอเราตรงไปสุดปุ๊บจะเห็นเลยครับนี่คือป้ายเรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานครทีนี้ขบวนจะวนรถกลับมาแล้วขออนุญาตวนมาพอวนมาเสร็จปุ๊บเมื่อกี้เราเลยไปเห็นไหมครับเราเลยไปวิ่งเข้ามาจะอยู่ฝั่งขวามือแล้วเราเลี้ยวเข้าไปในโรงพยาบาลอันนี้คือทันตสถานโรงพยาบาลราชทัณฑ์เห็นไหมครับป้ายขึ้นสูงๆตรงนี้ก็จะเป็นอย่างที่คอบอยบอกครับก็จะเป็นเรื่องของพี่น้องที่เจ็บป่วยไข้ผู้น้องที่อยู่ในเรือนจำนะครับโอเคเราออกมาจากนี้เราเริ่มต้นใหม่ครับเราจะเห็นวงเวียนนะครับเราเข้าไปปุ๊บให้สังเกตป้ายถ้าคุณดูดีมันจะมีป้ายบอกอยู่เห็นไหมครับป้ายเล็กๆอาจจะมองลำบากแต่วันนี้คอบอยจะจำลองเหตุการณ์ให้ดูเมื่อคุณเลี้ยวซ้ายไปวิ่งตรงไปสักระยะหนึ่งพอเราถึงเราเลี้ยวไปด้านขวามือจะเป็นทันตสถานบำบัดพิเศษกลางคุณลองสังเกตดูนะครับอย่างที่กบอยบอกไปที่นี่ก็จะเป็นเรื่องของคดียาเสพติดล้วนๆทั้งนั้นเลยจะอยู่ในนี้หมดเลยนะครับพอเราเข้าไปสังเกตไหมครับคุณเลี้ยวเข้าไปฝั่งซ้ายมือพอเลี้ยวไปเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาเลาะกำแพงไปเรื่อยๆก็จะเป็นเห็นเจ้าหน้าที่อยู่ตรงนั้นที่อยู่รายละเอียดกบอยจะขึ้นให้ตรงนี้พร้อมกับเบอร์โทรศัพท์ใครจะโทรสอบถามญาติจะฝากซื้อของซื้อของก็ไปย้อนดูเทปเอานะครับกลับมาครับเราเลี้ยวเรากำลังเลี้ยวรถกลับมาวันนี้จะทำคลิปให้ทุกคนเข้าใจนะครับพอหลังจากนั้นเราเลี้ยวรถกลับมาเสร็จปุ๊บเห็นไหมครับถ้าเราออกซ้ายมือเราก็จะไปเจอวงเวียนแต่ทีนี้เราจะเลี้ยวขวาพอคุณไปขวาเสร็จปุ๊บแล้วก็ขวาอีกทีไปตามทางสุดทางคุณเห็นไหมครับเข้าไปคุณจะเจอทันตสถานหญิงกลางเห็นไหมครับก็คือง่ายๆนะครับให้จำไว้ว่า5ที่หลักๆแล้วเวลาเราเขียนจดหมายนะครับหรือติดต่อไปเทคนิคง่ายๆมันจะได้จำง่ายๆนะครับมันจะได้สะดวกและรวดเร็วในการติดต่อหรือในการเดินทางโอเคฮะเทปนี้นะฮะหวังว่าทุกคนคงจะรู้แล้วก็จะทราบคงจะได้ประโยชน์ไม่มากก็น้อยอย่างน้อยๆเนี่ยมีเรื่องราวอะไรที่อยากจะรู้เรื่องราวอะไรที่คุณไม่เข้าใจถ้าผมอธิบายได้แล้วทำเทปอธิบายได้ก็จะทำให้โอเคครับและคลิปนี้นะครับถ้าเกิดชอบใจนะครับยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับใครด้วยใครมีไอเดียหรืออยากรู้ข้อมูลนะครับเรื่องของเรือนจำต่างๆถ้าโกบอยบอกได้หรือไปหาข้อมูลไม่ได้ก็จะมาบอกให้นะครับผมฝากในเรื่องของให้กำลังใจในการทำงานนะครับมีเทคนิคนิดนึงใครนะครับที่สนใจอยากจะให้โกบอยช่วยโปรโมทหรือประชาสัมพันธ์ในเรื่องของธุรกิจคุณก็ส่งไม่ได้อะไรที่มันทำได้นะครับถ้าเป็นเรื่องของธุรกิจบ้านๆหรือว่าแฟนหนูออกมาจากเรือนจำเพิ่งออกมาหรือว่าเรากำลังตั้งร้านหรือว่าทำร้านช่วยโกบอยช่วยโปรโมทหน่อยยินดีผมยินดีมากๆเลยนะครับแต่บอกก่อนนะฮะผมบอกกับทุกคนทุกคลิปผมไม่ช่วยเรื่องของเงินนะฮะเพราะว่าไม่รู้จะเอาเงินที่ไหนมาช่วยนะครับแต่ว่าจะใช้พลังโซเชียลหรือสื่อที่ผมมีคนติดตามอยู่นี่แหละมาช่วยพวกคุณนะครับอย่างน้อยก็ได้ประชาสัมพันธ์ขอบคุณครับขอบคุณที่รับชมและติดตามขอบคุณมากสวัสดีครับ